แม้ว่าลิซ่าแบล็คพิง์นั้นจะไม่สามารถเดินทางมาไทยมาเข้าดาวได้นะครับและก่อนหน้านี้ลูกชิ้นที่บุรีรัมย์ก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแต่เราไปดูชุดที่เธอสวมใส่ครับตอนนี้โด่งดังไปทั่วโลกแล้วนะครับนายวุฒิไกรลีวีรพันธ์อธิบดีกรมทรัพย์สินธรรมปัญญานะครับบอกว่าผ้าไหมย,ยกดอกลําพูนที่นํามาตัดเย็บชุดให้กับลิซ่าแบล็กพิง์สวมใส่นี่นะครับได้สร้างชื่อเสียงให้กับผ้าไหมไทยยกดอกลําพูนโด่งดังไปทั่วโลกมากขึ้นเลยนะฮะ จากที่ผ่านมาก็เป็นที่ยอมรับในเวทีสากลระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสมาคมแชมเปญของประเทศฝรั่งเศสครับสั่งผลิตไปใช้เป็นของที่ล,ลึกด้วยนะครับและได้รับการจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียและอินเดียจนปัจจุบันสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนกว่า37ล้านบาทต่อปีครับโดยผ้าไหมย,ยกดอกกำพูนเนี่ยได้รับตราสัญ,ญลักษณ์ G.I ทำให้เป็นที่ยอมรับทั้งคนไทยและก็คนต่างประเทศสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้ถึง50%นะครับและเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดกรมทรัพย์ธรรมยาก็เตรียมจัดงาน G.I. Fest ยกกระบวนสินค้า GI จากทั่วประเทศมาให้เลือกช็อประหวันที่22-25พฤศจิกาย,ยนนี้ที่กระทรวงพาณิชย์นะครับ